ว่าเป็นเหมือนลุงไหมตอนที่ลุงทำบ้านเนี่ยลุงเน้นน้ำแบบน้ำต้องโอ้ถ้าเกิดห้องน้ำนะต้องแรงน้ำต้องแรงแล้วคือพ่อเป็นคนชอบแบบเหมือนน้ำแบบเวลาไปโรงแรมหรือไปแบบฟิตเนสดีๆอ่ะเวลาเปิดน้ำมันจะฟูพ่อคราวนี้แบบจัดไหมจัดสิครับเพราะว่าพ่อก็ได้คุยกับทางอาร์คิเทคกับทางทีมผู้รับเหมาแล้วว่าปั๊มที่เราอยากใช้นี่ก็คือเป็นปั๊มแบบประมาณหนึ่งเลยทีเดียวกับแรงดันน้ำที่จะให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องท่อก็สำคัญเหมือนกันเห็นท่อสีเขียวที่วิ่งอยู่ข้างบนไหมเป็นท่อที่เราใช้กับระบบประปาของบ้านทุกจุดอันนี้เราใช้ท่อของไทย PPR ใช้ได้ทั้งน้ำประปาปกติหรือไปถึงน้ำร้อนจัดๆรับรองมาแล้วว่ามีความสะอาด NSF จากอเมริกาและก็ได้ผ่านการทดสอบ DVGW ของเยอรมันเรื่องบริการก่อนและหลังการขายนั้นเขาก็เป็นเลิศอยู่แล้วไม่งั้นเนี่ยยอดขายของเขาเนี่ยไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยหรอกการมาให้ความรู้สอนวิธีการเชื่อมต่างๆกับช่างออนไซต์ของเราเขามีเซอร์วิสเหล่านั้นให้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นงานทุกอย่างออกมาคุณดูดิเนียบมากนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นส่วนที่อันนี้น่าจะเหลือหรือไม่ก็เดี๋ยวก็ต้องเอาขึ้นไปประกอบข้อต่อต่างๆที่เราพูดถึงวิธีการเชื่อมของเขาเป็นวิธีการเชื่อมแบบพิเศษซึ่งทำให้เนื้อ2เนื้อเนี่ยพอมาประกบกันแล้วเนี่ยเขากลายเป็นเนื้อเดียวกันการรั่วซึมของน้ำกลางทางเนี่ยมันจะไม่เกิดเดี๋ยวไปดูห้องมาสเตอร์